สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทองเจ็ดสีร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่นและเครื่องดื่ม M150 เสนอการถ่ายทอดสดศึก M150 พลังกำปั้นสถาโลกสดจากโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ถนนเส้นเก่าเลยครับที่จะไปปากน้ำสมุทรปราการนี่เป็นศึกใหญ่ของนครหลวงโปรโมชั่นเลยนะครับเพราะว่าคู่สองนั้นพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นซึ่งฟอร์มดีมาตลอดเวลาบัดนี้ถึงเวลาของเขาแล้วที่จะได้ชิงแชมป์นะครับเป็นคู่ที่สองคู่แรกนั้นสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นกับลิกกี้มาดูโฟอุ่นเครื่องกัน6ยกผู้บรรยายวันนี้คุณสารชัยผลชีวินคุณเชื้อชายดีลการและผมชัยทัศน์สละทางครับครับอยู่กับทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นนะครับคนสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันร่วมกับ M150 พลังกำปั้นสถานโลกไปบนสังเวียนเลยครับคู่แรกสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกนะครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสู้กับนักมวยอินโดนีเซียริกกี้ครับคุณสารชัยที่มาดูโฟนะครับซึ่งก็เดินทางมาชกเมืองไทยบ่อยทีเดียวครับสถิติชกชนะ23แพ้23นะครับเสมอ3จากเมืองเซมารังในอินโดนีเซียอายุ28ปีครับเคยต่อยกับแชมป์โลกชาวไทยมาเยอะแล้วครับทั้งเทพฤทธิ์อำนาจนี่เจอหมดแล้วนะครับครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีพี่เจี๊ยบนะครับวันชัยพองศรีครับอดีตสมัครเล่นทีมชาติไทยปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้ชี้ขาดอยู่วิกแอร์ราชดำเนินครับ119ครับคุณยัยทัศน์คู่นี้ก็กำหนดเอาไว้6ยกนะครับถึงไม่ถึงครับเพราะว่าสุริยันระยะหลังนี้ดีวันดีคืนนะครับค่ะโดยเฉพาะโครงสร้างเนื้อตัวตั้งแต่คุณสุรชาติหรือว่าเสี่ยฮุยสร้างค่ายใหม่เอาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของโภชนาการสอดแทรกเข้าไปนี่ถือว่าเนื้อตัวนี่สุดยอดนะครับนักมวยในค่ายโดยเฉพาะมาตัดลำตัวนี่จับตาดูให้ดีนะครับครับเพราะว่าพักหลังในมวยนครหลวงนี่น็อกก็จะสู้ได้มาตัดลำตัวตลอดวันนี้มาดูสุริยันครับเวทของตัวเอง118นะครับแต่วันนี้อุ่นเครื่องเพิ่มไป1ปอนด์119พลังความหนักหน่วงลูกเน้นเราจะเห็นได้ชัดขึ้นก็เดือนมีนาครับเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยได้ชิงแชมป์โลกแน่นอนนะครับสุริยันเจอกับแอนเซโมโมเรโน่ครับนักมวยปานามาเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับก็เหลือเวลาไม่ถึง2เดือนแล้วนะครับไม่นับเดือนนี้อีก2สัปดาห์ก็จะขึ้นปีใหม่แล้วครับยังเป็นยกต้นๆครับซ้ายหน้าของสุริยันเจ้าไม้นะครับชื่อเล่นต้องดูว่าพลังหมัดนี่จะเป็นยังไงครับเพราะว่าขึ้นมารุ่นเวทใหญ่กว่าวิกกี้ได้สูงนะครับช่วงชกได้เปรียบช่วงแขนช่วงขาช่วงลำตัวยาวกว่าสุริยันยกแรกน่าจะผ่านแล้วครับยังไม่มีอะไรครับสุริยันแทกหมัดไปหมดยกครับกลับมาชมกันต่อนะครับยกที่2ของคู่แรกสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นกับลิกกี้มาดูโฟขอบคุณนะครับบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 บริษัทธนาคารพัฒนาจำกัดผู้ผลิตทิฟฟี่แอนเดอร์สันลูกหมากยนต์ตราหัวม้า BKP ไส้กรองน้ำมันเครื่องอพอลโลโดยบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดยก2ครับมาตามผลงานของเจ้าไม้นะครับสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นมันหน้านี่มีเสน่ห์ครับเด็กคนนี้มีทั้งกระแทกมีทั้งตัดลำตัวแต่ว่าวันนี้ดูรูปร่างจะสั้นจะเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าความคมความแม่นนี่แหละครับช่วยหยุดเกมได้จะจบอย่างไรครับริกกี้จากอินโดนีเซียโอ้โหนี่มัดหน้านะครับมัดหน้าล้วนๆนะครับกระแทกทั้งล่างบนครับยกนี้เราเห็นได้ชัดขึ้นว่าพยันเน้นแล้วนะครับโดยเฉพาะซ้ายลำตัวเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับนี่เป็นหมัดที่พัฒนาขึ้นมาของสุริยันนะครับสามารถต่อยเป็นยับก็ได้ตัดลำตัวเลยก็ได้หรือเป็นฮุกเลยก็ได้นี่นะครับลิกกี้จะทนได้ขนาดไหนเพราะหมัดคมเหลือเกินครับสุริยันแทกซ้ายหมัดหน้านี่ฉกตลอดเวลาคู่ต่อสู้ถ้าไม่มีเวลาออกหมัดนะฮะไม่ถึงตัวเลยนะครับทางด้านของลิกกี้เอาครับมวยสากลอาชีพหมัดหน้าถือว่าเป็นหมัดที่มีเสน่ห์เติมหลังด้วยครับอันหลังกระแทกขวาเข้าไปลิกกี้ดูผวาผวานะครับปิดมากกว่าต่อยครับมีลื่นเล็กน้อย
ผ่านไฟนี้ก็จะมีโอกาสอีกครั้งสุริยันในการชิงแชมป์โลกนะครับเดือนมีนาคมปีหน้าครับโอ้โห1 2สวยเลยริกกี้โดนเข้าไปครับสร้างความรำคาญให้นักมวยจากอินโดนีเซียแล้วครับหมัดหน้าของสุริยันกระแทกตัดลำตัวทำลายจังหวะคู่ต่อสู้นี่ครับพอขยับถึงก่อนครับสั้นกว่าแต่ถึงก่อนครับคุณยายทัศน์ยับซ้ายแม่นนะครับเพิ่งจะเห็นหมัดลิกกี้ปลายยกนี่ครับถ้าแบบนี้ยกหน้ามีปัญหาแน่ครับลิกกี้โชคดีว่าผิวคล้ำหน่อยนะครับถ้าผิวสีขาวๆนี่คงจะเห็นใบหน้าสวมไปด้วยสีชมพูนะครับตอนนี้เอาละครับดูครับซ้ายหน้านี่ครับยังไม่ถึงตัวครับลิกกี้จะทำอย่างไรดีครับอาจจะจบแค่3ครับลิกกี้ยังไม่ได้ออกหมัดเท่าไหร่เลยนะครับไม่มีจังหวะออกหมัดครับเจอยับสกัดตลอดดีไม่ดีหน้าตาจะบวมปูดได้หมดยกครับภาพช้านะครับผลงานของสุริยันในยกที่2ก็ต่อยมากขึ้นนะครับเน้นมากขึ้นในขณะริกกี้นั้นดูว่าปิดมากกว่าต่อยนะครับเริ่มจะออกหมัดก็ช่วงปลายๆยกที่2แล้วขอคุณบริษัทมาสลับจำกัดผลิตภัณฑ์พาราแคทมาสบามครีมทาถูนวดบริษัททั้งขยาตราเสือ11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร11ยาแผนโบราณยากระชายเส้นตราหัวเสือยาแผนโบราณยาน้ำแก้ไอตราหัวเสือสูตร11เป็นยาสามัญประจำบ้านขอบคุณคุณเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์ครับก็คงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง7สีแล้วครับขณะนี้เฮียเต่าเอาครับบนเวทีครับแม่เรดาร์ของสุริยันไม่เป็นเป้านิ่งนะครับออกแล้วขยับออกแล้วเคลื่อนกายไปเรื่อยครับดูครับมีลำตัวมีใบหน้าโดนหนักๆนะครับเริ่มจะเน้นแล้วนะครับคุณสันชัยโอ้โหนี่ขวาหมัดหลังมาแล้วนะครับ3ยกนี่มายกนี่หมัดหลังมาแล้วเราจะได้เห็นขวาแล้วครับยก2นั้นซ้าย70ขวา30ยกนี้ขวาน่าจะมากกว่าซ้ายครับครับถ้าขวาออกมานี่ต้องดูว่าจะทนทานขนาดไหนนะครับทางด้านวิกกี้แค่เจอซ้ายก็ทำอะไรไม่ต้องโอ้นี่ตัดลำตัวแล้วครับสุยันเร่งขึ้นมาแม่สายตานี่เฉียบคมครับสุยันฉายาเขาเจ้าหงอคงนะครับหรือว่าไอ้หนูวัชริยะครับสุยันมาขอหลงโปรโมชั่นโดนเหมือนกันครับเกือบจะสวนเหมือนกันครับริกกี้แต่วันนี้รวมทวินสเปเชียลของคุณรงค์สวมสีน้ำเงินเหมือนกันเลยนะครับมองที่กางเกงกันแล้วกันครับอย่าไปมองที่นวมอาจจะงงครับใส่นวมสีเดียวกันครับแต่ว่าขอบกางเกงนั้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรานั้นเอ็ม150ครับแหลกแดงแทบเลยโอ้ยโดนลำตัวครับเหลืองตัดแดงครับขณะที่น้ำเงินนั้นสวมลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งแล้วครับของคุณปนวัตรโอ้ยอ่ะหลวงโดนเหมือนกันครับสั้นกว่าเยอะนะครับทางด้านของสุริยันโอ้ยแทบนะครับหยับซ้ายกระแทกตามด้วยหมัดขวาโอ้โหนี่ครับโดนนะครับคุณนายชัยเต็มๆฮะโอ้ยโดนหน้าสั่นเหมือนกันครับเอาละครับโอ้โหนี่อัปคัดมาด้วยงอคงโดนซะแล้วครับอย่าชมครับชมแล้วโดนทันทีเพิ่งเห็นชัดเจนหมัดนี้นะครับของริกกี้แต่เชื่อว่าเดี๋ยวจะได้คืนครับยังคงเอาคืนแล้วนะฮะแม่เล็กกี้ดักสวยจริงๆครับอุปกรณ์ประมาทไม่ได้นะครับสุยันผ่านได้นะครับยกนี้สัญญาณ10วินาทีดังขึ้นแล้วต่อยค่อนข้างจะเน้นนะครับไม่ผูมบ่ามครับสุยันก็รักษาร่างกายดีๆครับมีนานี้มีข่าวดีแน่นอนแล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่โรงเรียนประชาสมาสายนะครับแฟนกีฬาพระประแดงครับมากันมากทีเดียวนี่เป็นผลงานในยก3ครับสุริยันนั้นเน้นทั้งซ้ายและขวานะครับก็ดูแล้ว 50-50 ครับหมัดทั้ง2ข้างเดี๋ยวตามกันต่อคำขึ้นยก4ขอบคุณบริษัทขยะเพนภาคจำกัดเนสกาแฟนิสสันนาวรานีเวียฟอร์เมนปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์ไบโดยช่างหนูเมืองพิจิตรโดยคุณยินดีลีเลียงหรือผู้แทนขอบคุณอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยครับและรถไทยโอติเอาครับยิ่งมากยกยิ่งเข้มข้นครับศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นคุณสุรชาติเน้นเลยนะครับทั้งด้านของเจ้าสุริยันหงอคงปลายยกที่ผ่านมาโดนหน้าสะเทือนเหมือนกันครับปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะครับสุริยันบอกเพราะว่า
มีสวนอันตรายสวนหน้ากลัวแบบที่ดูครับใหม่นะครับอัปคัตของริกกี้มานูโฟเขาเริ่มออกหมัดเมื่อมาถึงยก3นะครับดูสุริยันจัดหนักไหมสุริยันขยับโอ้ยในบวกเลยอ้าวโดนเข้าไปมีอาการเหมือนกันครับริกกี้สุริยันเน้นแล้วนะครับครึ่งปากครึ่งจมูกครับโดนเต็มๆครับริกกี้น่าจะเป็นยกที่ตั้งใจทำแล้วนะครับยกนี้ไม่ประมาทแล้วนะครับสุริยันยกนวมทวินขึ้นมาบล็อกกระโดงคางไว้แน่นๆเลยครับนี่แหละครับบทเรียนสอนใจครับตั้งมวยรู้ผูกรู้แก้อ้าวแล้วครับแก้ไขซ้าย2เม็ดทำท่าจะเอียงครับริกกี้แม่รอเสียงพี่น้องชาวพม่าแดงสมุทรปราการอยู่ครับจะได้เฮแรงๆตอนไหนเท่านั้นเองครับโอ้ยชนเองขวามาเน้น1กับ2แล้วนะครับมาแล้วครับคุณลุงคุณตาบอกว่าเน้นขวาหน่อยเน้นขวาหน่อยครับสงสัยจะเป็นนักมวยเก่าครับแฟนพันแท้ครับสุยันเน้นจัดให้เลยครับสุยันรางวัลพิเศษมาแล้วนะครับคุณอมรินทร์ยาดมเชงเชงมอบให้ 3,000 บาททุกคู่ที่ถ่ายทอดสดนะครับท่านมีน็อกสายตบอีกแล้วครับทางด้านของสุริยันโอ้ยเขาบวกด้วยนะครับต้องระวังนะครับคุณชัยทัศน์เรานั้นสั้นกว่านะครับบวกไปบวกมานี่จบข่าวช่อง7สีเลยนะครับโอ้โหต้องระวังครับเสียวไส้ครับถ้าโดนหล่นนี่เปลี่ยนเสิร์ฟเลยครับมีนาคมนี้อ้าวเชิญชวนแล้วลิกกี้อ้าวสนุกแล้วปากคอแตกแล้วครับคุณชัยทัศน์ก็ต้องจัดให้สิครับลองเชื้อเชิญอย่างนี้ต้องจัดให้สิงเชียร์มาแล้วนะครับเมื่อสุริยันนั้นออกอาวุธ1-2บรรดาพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ไม่ขับแล้วครับตอนนี้พักก่อนครับขอดูมวยช่องเกตก่อนเบียดเข้ามาสุยันท้ายๆโอ้โหซ้ายแม่ตะริกกี้วันนี้มาสู้จริงครับรอบวกรอสวนตลอดแล้วก็สวนได้ด้วยกำลังจะผ่านยก4ครับช้านะครับยก4ชิลังก็เน้นนะครับแต่ว่ามีบางจังหวะที่แลกกันเราก็โดนเหมือนกันนะครับโดยช่วงยาวที่ได้เปรียบนะครับริกกี้มาดูโกขวาดูค่อนข้างอันตรายไม่ใช่เล่นมาถึงยก5นะครับขึ้นยก5แล้วขอบคุณรองเท้าแมนวูดยาน้ำสกัดสมกลิ่นตั้งกุจับตราแปลงสิบวันคู่เป็นยาแผนโบราณโดยบริษัทเจริญสุขบริษัททุนชิวจำกัดพิธภัณฑ์เอวาและบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดจดมตราโปยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณยกที่5ขยับเร็วแล้วนะครับสุริยันเดินระยะประชิดแล้วครับเปิดหลักสูตรจู่โจมแล้วนะครับจะหล่นหรือไม่หล่นอ่ะครับอยากจะโชว์ฟอร์มสวยๆให้พี่น้องชาวพระประแดงได้ดูครับคุณสันชัยโอ้โหนี่ซ้ายขวาจัดเต็มๆที่แล้วนะครับทั้งซ้ายขวานี่ล้มลำตัวซ้ายนี่กระแทกหน้าแม่แต่ริกกี้ไฟนี้มาดีครับซ้อมมาดีมากก็ต้องบอกว่าเหนียวแน่นนะครับคุณสันชัยครับโดนเยอะนะครับปากคอจมูกนี่แตกไปหมดแล้วครับตอนนี้เจ้าไม้นี่ถึงตัวโหชุดนี้แม่โดนอีกทีต้องเอาเอาแล้วครับริกกี้ริกกี้จะรอดไหมแม่ถึงกับค้อนเลยครับทางด้านของริกกี้แม่จัดเต็มจัดหนักเหลือเกินครับทางด้านของสุริยันพอเราเน้นเขาก็ถอยนะครับลำตัวดีครับซ้ายติดเชือกแล้วหมุนออกไปได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับสุริยันต่อยนี่เขาวนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปนะครับเจอมวยขวาให้วนทวนเข็มนาฬิกาผ่อนหนักให้เป็นเบาเห็นฮะโดนดักด้วยซ้ายแล้วนี่ครับน้องๆเยาวชนที่อยากจะเดินรอยตามอย่างพี่ไม้สุริยันนะครับก็ดูนะครับหมัดหน้าหมัดหลังการเดินตัดเกมตัดพื้นที่ของเวทีเป็นมวยที่รูปร่างเร่งแต่ว่าค่อนข้างจะคล่องตัวครับโดยพอหมัดหน้านี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับมวยไทยยุคนี้ครับหมัดหน้าขาดเยอะวันนี้ต้องชมพี่ครับโดนเยอะนะครับยังยืนหยัดอยู่ได้ครับฟุตเวิร์กดีนะครับเขาเป็นมวยไม่ได้ยืนอยู่กับที่จังหวะหมุนวนจังหวะดึงหนีทำได้ดีถือว่าประสบการณ์นี่เพราะว่าชกมาเกือบ50ไฟต์นี่ไฟต์ที่50นะครับครึ่งร้อยครับบนสังเวียนสากลอาชีพของเขาแต่อยู่28เท่านั้นนะครับแก่กว่าสุริยัน2ปีครับทำท่าจะครบ6ยกนะครับที่ปลายยกที่5แล้วโอ้ยลำตัวหมัดนี้ต้องมอเลยครับมอออกไปต้องขยับต้องขยับยางกันฟันเลยนะครับเปลี่ยนเป็นหายใจทางปากครับโดนตัดลำตัวเข้าไปยังไม่ลงครับยังไม่ลงอยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่า
หลือยกสุดท้ายนี่น็อกเป็นไหมแฟนมวยส่วนหนึ่งครับที่โรงเรียนราชประชาสมาสัยนะครับแล้วก็ผลงานยก5ของสุริยันกับลิกกี้มาดูโกต่อแววยืดเยื้อแล้วนะครับไม่น็อกอย่างที่เราคิดเอาไว้ขอบคุณคุณรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์กีฬามวยนั้นสู่สากลแล้วบริษัทท่ายาตราไปห่อจำกัดยาเม็ดบรรเทาลิซิดวงทวันหนักตราไปห่อเป็นยาแผนโบราณบริษัทมิลเลเมตจำกัดจือเจิ้งปูเซินเกียวหนังและอีชี่เกียวหนังครับโหนดหนักแล้วนะครับทางด้านของสุริยันอยากจะโชว์ช็อตสวยๆให้พี่น้องชาวพระประแดงดูก็ดูเหมือนต้องการจะน็อกนะครับต้องการจะน็อกให้เห็นนะครับจะหล่นไม่หล่นร่วงหรือไม่ร่วงครับแม่แต่ว่าลิกกี้สเต็ปการตีกันเชียงออกข้างนี่สวยงามครับคุณธนชัยครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ติดเชือกนะครับสุริยันอัดต้องกอดเลยครับต้องกอดนะครับกอดแล้วก็หนีบหมัดเอาไว้ต่อยใหม่ครับลิกกี้แม่สเต็ปนี้ก็ใช้ได้ครับจังหวะถอยหนีพ้นรัศมีหมัดของสุยันได้อันนี้มีโต้บ้างแล้วครับอ้าวสิซ่าโอ้โหสายแตกหรือเปล่าครับแต่ไม่แตกครับแหมเขียวไส้ครับแตกนี่โปรแกรมดิ้งแชมป์โลกมีสะเทือนเลยนะเสียงแรงสามเดือนครับโต้เสียงใหญ่โอ้ยน้ำลายยืดเลยครับโดนชายโครงเข้าไปแม่ต้องการน็อกนะครับดูผลงานของสุยันยกนี้ต้องการจะน็อกครับแต่ดูลิกกี้ก็ไม่อยากโดนน็อกเหมือนกันนะครับดูพยายามจะพัวพันพัวนัวไว้ล็อกเอาไว้ครับเอาตัวรอดให้ได้ถือว่าเก๋าเลยนะครับลิกกี้มาดูโฟดูนะครับดูเขาดูฟุ้นเฟ้อครับหมุนวนไปเรื่อยๆไม่เป็นเป้านิ่งแม้แต่โดนลำตัวแล้วสะดุ้งตลอดจะล็อกจะกอดเราแล้วครับประสบการณ์สูงครับเก๋าไม่แพ้เจ้าไม้เหมือนกันจะเก็บได้ไหมครับสุยันเวลาเหลือไม่มากแล้วเราจะพูดกันถึงคะแนนนี้น่าจะไปไกลแล้วนะครับเราอยู่ตรงนี้ถ้าคะแนนของสุยันนี่บังปูโน่นครับพักหลังนี่สุยันน็อกตลอดนะครับไฟนี้จะสะดุดหรือเปล่าครับเสียไฟล่าสุดนี้น็อกทุกไฟวันนี้จะน็อกริกกี้ได้หรือเปล่าเวลาเหลือน้อยครับแหมดูแล้วน่าจะลำบากนะครับก็มาแบบเต็มที่เต็มถังครับลิกกี้มาสู้นะครับไม่ได้มาชักหามุมสลบสวยนอนแบบงามๆครับครับช่วง10วินาทีสุดท้ายนะครับครบ6ยกแน่ครับถ้าอย่างนี้ดูว่าลิกกี้หนีการถูกน็อกได้ครับสายตาดีด้วยจบแล้วนะครับอุ่นเครื่อง6ยกเตรียมความพร้อมทำศึกใหญ่ในเดือนมีนาคมปีหน้าครับ2559พักแป๊บเดียวครับมันมีภาพช้าก่อนกลับเข้าสู่โรงเรียนประชาสมาสัยนะครับชมไฮไลท์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่1ถึง6รวมกันนี่เป็นการเตรียมความพร้อมของสุริยันกับลิกกี้มาดูโฟนะครับก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับสุริยันถึงแม้ว่าตลอดเวลา6ยกนั้นจะไม่มีจังหวะสวยๆที่ทำให้เขาน็อกได้แต่ก็ถือว่าวันนี้ได้อุ่นเครื่องเต็มพิกัดนะครับคือครบ6ยกทีเดียวมีบางจังหวะครับที่ริกกี้มาดูโคนั้นสวนหมัดขวาถือว่าเป็นหมัดที่ค่อนข้างอันตรายอีกหมัดหนึ่งของคู่อุ่นเครื่องของสุริยันแต่ท้ายที่สุดนั้นก็เราคงเห็นแล้วนะครับว่าสุริยันนั้นพร้อมแล้วสำหรับอนาคตที่จะขึ้นชิงแชมป์ใหญ่ครับนี่เป็นช็อตท้ายๆแล้วนะครับไปบนเวทีครับดูกรรมการชูมือนักมวยเชิญครับท่านผู้ชมครับเมื่อโชว์ครบยกกรรมการวันชัยผ่องศรีชูมือเลยครับอดีตแชมป์โลกของเรานะครับสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นจะชิงแชมป์โลกภายใน3เดือนข้างหน้านะครับกับนักมวยชาวปานามาในรุ่นแบนเทมเวท